เต๋าสมชายปลับลืมภรรยาลูกเก็บเงินมอบเป็นของขวัญวันเกิดสุดว้าวให้พ่อเต๋าสมชายปลับลืมภรรยาลูกเก็บเงินมอบเป็นของขวัญวันเกิดสุดว้าวให้พ่อเต๋าสมชายปลับลืมสุขสันต์วันเกิดอายุครบ47ปีสำหรับนักแสดงหนุ่มเต๋าสมชายเข็มกลัดโพสต์รูปภาพความประทับใจในวันเกิดของตนเองซึ่งตรงกับวันที่26มกราคมโดยภรรยาสาวยุ้ยอัธมาศน้องสมใจและน้องสมสุขได้หาของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อด้วยความตั้งใจเต๋าสมชายยืนกรานไม่เกี่ยวข้องคดีพัวพันยาเสพติดชี้ไม่ใช่เรื่องของผมเต๋าสมชายควงภรรยาโชว์หวานฉลองชีวิตคู่สิบปีเผยวิธีเลี้ยงลูกในแบบตัวเองไบแมน2คงความฮาเต๋าให้ใจยอมเปลี่ยนลุคโดยเต๋าได้เปิดดูของขวัญของลูกและภรรยาพร้อมเล่าเรื่องราวความปลับลืมแววว่าของขวัญวันเกิดในปีนี้ชิ้นที่หนึ่งคือจักรยานเทรคมาโดนภรรยาที่รักซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของป้าป๊าส่วนของขวัญชิ้นที่สองเป็นของสมใจแอบห่อเก็บไว้ให้เซอร์ไพรส์วัสดุทุกอย่างที่ใช้รีไซเคิลหมด1กระดาษห่อโบชัวแคตตาล็อกสินค้า2กล่องเนยจืด3กระดาษนิตยสารเก่าและ4กล่องพัสดุไปรษณีย์น่ารักจังลูกสาวเราส่งจดหมายเก่าที่วาดรูปด้วยตัวเองและเขียนคำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าป้าเต๋าเปิดซองของขวัญออกมาเซอร์ไพรส์สุดๆมีเงินสด 1,000 บาทสมใจบอกว่านี่เป็นเงินเก็บของหนูให้ป้าป้าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะขอให้ป้าป้ามีเงินเยอะๆนะเลิฟยูจุ๊บๆเงินก้อนแรกในชีวิตที่ได้จากลูกส่วนสุขใจก็เข้ามาจุ๊บแล้วก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าป้าถ้าหนูมีเงินแสนหนึ่งจะรอนะไอ้ลูกชายจะให้ป้า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 จะได้ไปซื้อจักรยานใหม่อีกคันฮ่าฮ่าฮ่าป้าป้าชอบตรงนี้แม่แอบมองหน้าสุดใจไม่นะพอก่อนไหมจักรยานขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข็มกลัดนะครับผมเลิฟยูจุ๊บๆวันนี้สมชายมีความสุขที่สุดในโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครอบครัวเข็มกลัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข็มแกลดขีดล่างแฟมิลี่เถาสมชายสมชายขีดล่างเข็มแกลดครอบครัวเข็มกลัดเต๋าสมชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมชายเข็มกลัดสมชายจดปลายเท้าไม่แน่จริงไม่มาหรอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงได้ชื่อสมชายตลอดกระแตเล่าหลายเรื่องตื่นเต้นเดือนนี้เผยถึงเลขเด็ดหลังถูกรางวัลที่1จะตีเลขยังไงแล้วแต่เลยกระแตเผยถึงเลขเด็ดงวดหน้าหลังถูกรางวัลที่1เอ็นดูน้องมียาหลานสาวคุณย่าดวงดาวจารุจินดาโดยกระแตเปิดภาพเมื่อ3ปีที่แล้วของลูกสาวไม่นึกเลยว่าเด็กน้อยคลอดก่อนกำหนดต้องอยู่ในตู้2เดือน2วันจิ๋วตัวดำๆในวันนั้นจะอวบอั่นและกล้าแกร่งได้ถึงเพียงนี้เล่าหลายเรื่องตื่นเต้นเดือนนี้ของลูกพร้อมเผยเรื่องเลขเด็ดกระแตสาวะคนภรรยาเติ้ลตะวันโพสต์คลิปน้องมียาตัวจิ๋วตอนออกจากตู้ที่อยู่มา2เดือน2วันกำลังจะกลับบ้านพร้อมเผยด้วยว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีแล้วที่หัวหน้าได้ออกจากโรงพยาบาลตามกำหนดคลอดจริงคือเดือนมกราคม2018แต่นางรีบออกมาตั้งแต่22พ.ย. 2017กระแตขึ้นเงินรางวัลที่1สามีแดนฉลองเผยเอาเงินไปทำอะไรทั้งที่เมื่อก่อนไม่สนเติ้นเครียดหมอบอกให้ทำใจน้องมียาลูกสาวมีสิทธิ์สูงเต็มที่ได้แค่140เซนติเมตรรวมๆแล้วนอนอยู่ในตู้ก็2เดือนกับอีก2วันย้อนดูคลิปแล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นไม่ได้หลายครั้งที่พอพูดกับนางมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นางตอบโต้ได้ประหนึ่งว่าเข้าใจที่พ่อกับแม่คุยด้วยตลอดเวลา
ไม่นึกเลยว่าจิ๋วตัวดำๆในวันนั้นจะอวบอั่นและกล้าแกร่งได้ถึงเพียงนี้มียาคะแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มียะก่อนจะโพสต์เล่าเรื่องราวตื่นเต้นหลายเรื่องในเดือนนี้ของลูกรวมทั้งเรื่องเลขเด็ดหลังถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยว่า3ขวบ2เดือนน้ำหนักเมื่อเช้า15กิโลกรัมส่วนสูงวัดเมื่อเดือนที่แล้วตอนไปฉีดวัคซีน94เซนติเมตรเดือนนี้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายหัวหน้าเริ่มยอมเลิกใส่พิสตอลกลางวันแล้วอันนี้แล้วแต่บ้านเลยนะคะดูที่ความพร้อมของลูกเราค่อยๆ อธิบายกับเขาแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ใส่พ่อก็ไม่ใส่เวลาใครจะฉี่ก็เดินเข้าห้องน้ำนางก็ยอมฟังแต่ยังมีปัญหากับการอึอยู่555เนื่องจากนางชอบไปยืนเบ่งตามซอกตามหลืบยังไม่ยอมนั่งอึเวลาปวดทีหนึ่งก็จะมาขอใส่เพิร์สคือถ้าขอแล้วแม่ไม่ให้นางก็อั้นไว้ไม่ยอมอึสรุปแม่ก็ต้องใจอ่อนยอมให้ใส่พิสูจน์ไปก่อนขอเวลาปรับตัวสักพักเรื่องที่สองคือเลิกดูดขวดอันนี้ยากแสนยากเพราะก่อนหน้านี้ขอแค่ยอมกินนมแม่ก็ยอมทุกอย่างจะใส่ขวดนอนกินชิลแค่ไหนก็ยอมจะเลิกขวดตอนไปโรงเรียนก็ได้เรื่องฟันเรื่องอะไรแม่ไม่ฟังใครเยอะถ้าปวดหัวก็ลองบอกเขาดูถ้ายอมก็โอเคไม่ยอมก็ดูดขวดต่อ555อันนี้บอกไปว่าหนูกระจุกนมแตกหมดแล้วหาซื้อใหม่ไม่ได้ร้านปิดหมดเพราะโควิดแล้วก็หาขวดดูดน่ารักรักสร้างแรงบันดาลใจกันไปวันแรกๆบอกเลยว่าจากที่นางกินนมวันละ3ขวดใหญ่เหลือเฉลี่ยรวมๆแค่ขวดเดียวแอบมีจะใจอ่อนอยู่เพราะอยากให้นางกินเยอะแต่ก็ลองทนดูนี่ก็กินดีขึ้นมาอาทิตย์กว่าละ555มีคนดีเอ็มมาถามแม่เยอะมากว่าน้องทานนมอะไรแม่สั่งนมยี่ห้อเมจิสีชมพูของญี่ปุ่นมาจากร้านบาบีมูน9เขาเริ่มต้นจากตอนหัวหน้า1ขวบครึ่งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนมที่แม่เตรียมไปหมดเพื่อนเลยแนะนำให้ลองนมนี้ดูสรุปนางกินดีมากดูดโฮกๆแม่เลยซื้อมาตุนไว้ตลอดพอหมดก็ไปหิ้วมาเองแต่พอเจอโควิดเลยอดไปแม่สั่งของเด็กร้านนี้ประจำอยู่แล้วเลยลองถามดูว่ามีไหมคุณอ้นเจ้าของร้านถึงกับสั่งออเดอร์ให้ทันทีจนถึงตอนนี้ก็ยังทานอยู่ส่วนเรื่องวิตามินเสริมเกี่ยวกับเรื่องทานอาหารไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะที่อวบขึ้นเพราะเน้นข้าวเยอะขึ้นจากแต่ก่อนเกือบเท่านึงเลยเรื่องสุดท้ายเรื่องรางวัลที่หนึ่งอันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแม่ไม่ได้มีเลขเด็ดเลขดังที่ไหนเดี๋ยวงวดหน้ามาถามแม่แล้วไม่รู้จะตอบยังไง555เพราะแม่ไม่มีอะไรจะใบ้จริงๆส่วนใครจะไปตีเลขยังไงกันนั้นแล้วแต่เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้หัวหน้านะคะใครมีอะไรสอบถาม DM มาถามแม่ได้ยกเว้นเรื่องเลขนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนเช่นกันค่ะมียาคะแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มียะมียะบีดีล่าสุดครอบครัวยังพากันไปทำบุญด้วยโดยกระแตเผยภาพพร้อมครอบครัวและน้องมียะไปทำบุญด้วยพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการประเรียนที่วัดมาค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะมียาคะแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มียะ น็อตถือเลิกควงภรรยาคู่ชีวิตจดทะเบียนสมรสเผยกำหนดงานแต่ง20มิถุนายนนี้น็อตถือเลิกควงภรรยาคู่ชีวิตจดทะเบียนสมรสเผยกำหนดงานแต่งเลื่อนไปเป็น20มิถุนายนนี้น็อตถือเลิกควงภรรยาคู่ชีวิตหลังคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2563ที่ผ่านมาน็อตอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลนักแสดงและพิธีกรรายการเวกคลับที่เคยมีข่าวดังจนได้รับฉายา
ยอดกราบรถกูได้คงว่าที่เจ้าสาวอีฟอรัชพรถือเลิกจดทะเบียนสมรสกันในวันที่24มกราคม2564โดยจะเลื่อนงานแต่งงานออกไปเป็นวันที่20มิถุนายน2564ซึ่งจะแจ้งอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยสถานการณ์โควิด-19ยอดอัครนัทคงว่าที่เจ้าสาวเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชก่อนวิวาห์กราบรถกูวิจารณ์กระหึ่มเน็ตคลิปเจ้าของรถเก๋งตบหน้าคนขี่จักรยานยนต์บังคับให้กราบหลังโดนเฉี่ยวชนหลังผ่านวิกฤตชีวิตน็อตกราบรถกูผันตัวเองเป็นวิทยากรบรรยายนต์รอแถมยังทำขนมส่งขายโดยงานนี้คู่บ่าวสาวได้เขียนข้อความโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแจ้งไว้ว่าตามฤกษ์จริงๆวันนี้ต้องเป็นวันที่น็อตและอีฟเข้าพิธีแต่งงานและในช่วงเย็นก็จะมีงานฉลองแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราสองคนเลยต้องเลื่อนงานทั้งหมดออกไปก่อนเลยถือเลิกดีวันนี้ใช้ในการจดทะเบียนสมรสและมีทำบุญเลี้ยงพระเล็กๆภายในครอบครัวที่วัดยานนาวาส่วนกำหนดงานที่เลื่อนไปตอนนี้ได้เลิกใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2564เดี๋ยวใกล้ๆเราสองคนแจ้งอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับขอบคุณทุกคนครับอีเวตีทีน็อตขอบคุณชุดจากปาตินย่าขีดล่าง Official รูปภาพโฟปานูวาดเมคอัพดรีมส์บาร์บีเมคอัพ